ใครชอบทานหมี่คุกบ้างคะวันนี้แพรเอาสูตรวิธีการทำหมี่คุกกระเทียมกรอบแบบง่ายๆมาฝากกันค่ะวิธีการทำคือไม่ยุ่งยากส่วนผสมสามารถหาได้ทั่วไปเลยนะคะก่อนอื่นเรามาเริ่มทำซอสกันก่อนเริ่มจากเทซอสปรุงรสน้ำมันหอยซีอิ๊วดำหวานน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำปลาลงหม้อจากนั้นก็ใส่น้ำส้มสายชูผงปรุงรสหมูน้ำสาดแล้วก็พริกป่นตามด้วยพริกไทยลงไปค่ะเสร็จแล้วใช้ทัพพี่คนส่วนผสมให้เข้ากันและพอเราคนส่วนผสมจนเข้ากันเสร็จแล้วนะคะเราก็นำส่วนผสมไปตั้งไฟอ่อนค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดต่อจนน้ำตาลละลายและจากนั้นนะคะเราก็ตั้งหม้อต้มน้ำให้เดือดค่ะแล้วนำเส้นหมี่ขาวนะคะลงไปลวกให้นิ่มจากนั้นนะคะเราก็ตักเส้นหมี่ขาวพักเอาไว้ค่ะซึ่งวันนี้แพรใช้เป็นเส้นหมี่ขาวแบบสดนะคะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำมันกระเทียมเจียวลงไปตามด้วยซอสหมี่คุกที่เราผสมเอาไว้เลยค่ะและขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะใช้มือที่สวมถุงมือนะคะขยุ่มหมี่คุกจนเส้นผสมกับซอสเข้ากันดีแบบนี้เลยและพอคุกตัวเส้นหมี่เสร็จนะคะเราก็ใส่ลูกชิ้นตามด้วยกากหมูลงไปค่ะซึ่งรอบนี้นะคะแพรทำเป็นหมี่คุกกระเทียมกรอบค่ะวันนี้แพรจะใช้กระเทียมแผ่นทอดกรอบของแอโร่นะคะแพรไปซื้อมาจากแมคโครตัวนี้สะดวกมากไม่ต้องทำเองไม่เสียเวลาด้วยค่ะแล้วพอเทกระเทียมลงไปเสร็จแล้วนะคะก็โรยใบขึ้นช่ายลงไปค่ะเพียงแค่นี้ก็ได้หมี่คุกแล้วค่ะทุกคนทำง่ายมากๆเลยนะคะซึ่งตัวเส้นหมี่คุกนะคะรสชาติเข้มข้นเข้ากันดีกับกากหมูแล้วก็กระเทียมกรอบเลยค่ะและสำหรับกระเทียมแผ่นที่เหลือนะคะแนะนำให้ลองเอาไปคลุกผงปรุงรสแบบยี่ห้อนี้เลยค่ะจะยิ่งอร่อยขึ้นค่ะลองไปทำกันดูนะคะ